เอาล่ะค่ะมาถึงช่วงที่หลายคนลุ้นแล้วก็รอคอยนะคะสำหรับพยัญชนะหรือว่าตัวอักษรในชื่อที่จะทำให้เรารับทรัพย์รับโชคในสัปดาห์นี้นะคะมาเจอกับอาจารย์สินแสเป็นหนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษายน23ถึง28นะคะใครจะมีพยัญชนะอะไรโชคดีอย่างไรนะคะแน่นอนที่ผ่านมาที่เราได้บอกกันไปในพยัญชนะต่างๆเชื่อว่าหลายคนมีความโชคดีนะคะดังนั้นเนี่ยจะมี3พยัญชนะที่โชคดีก็คือพยัญชนะตัวแรกคือถอถันฐานถอถันฐานชื่อคุณอะไรคะถอถันฐานฐานิตาด้วยตัวถอถันฐานนะคะใครที่มีชื่อนำหน้าด้วยพยัญชนะถอถันฐานจะมีความโชคดีรับทรัพย์นะคะแล้วก็จะตัวต่อไปคือยอยักษ์ค่ะคุณเยาวดีคุณยุวดีด้วยตัวยอนะคะตัวต่อไปค่ะตัวออ่างค่ะอนัทอนงเอมออนนะฮะอนุชาอนุชามะดังนั้นเนี่ยถอถันฐานยอยักษ์ออ่างใครที่มีพยัญชนะใน3ชื่อนี้ในตัวแรกเนี่ยจะมีความโชคดีมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะแล้วใน3ตัวเนี่ยมีตัวอักษรบางตัวที่จะมีเกณฑ์ในการเดินทางไกลนะคะในเกณฑ์เดินทางนี้อาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของได้ความโชคดีอาจจะทำเป้าได้อาจจะมีความโชคดีที่ได้อะไรก็ตามแล้วได้เกี่ยวกับเป็นทริปการท่องเที่ยวจะมีโอกาสที่ดีหรืออาจจะมีใน3พยัญชนะมีสักตัวนึงที่จะมีความโชคดีที่มีการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะสำหรับ3พยัญชนะนี้ยังคงเป็นลาภลอยเหมือนเดิมมั้ยอาจารย์คือต้องบอกนี้ค่ะใน3พยัญชนะเนี่ยจะมีความโชคดีอย่างที่บอกนะคะไม่ว่าจะโชคดีเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักแม้กระทั่งโชคดีในเรื่องของสิ่งที่ได้มาแบบฟลุกๆก็ได้นะคะนั้นในสัปดาห์นี้ก็จะมีความโชคดีมีความหลากหลายมากมายแต่ถ้าใครแบบว่ามีงานมีการมีหน้าที่การงานที่ดีแล้วเราก็พยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีก็จะยิ่งดีขึ้นไปอีกถูกต้องค่ะแน่นอนสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นแค่ตัวเสริมเท่านั้นเองเป็นแค่กำลังใจนะคะที่ดีที่สำคัญคือเรายังต้องมีพื้นฐานของการทำงานเป็นคนขยันยังเหมือนเดิมอยู่นะคะเอาละค่ะมากันที่ลายเซ็นนะคะที่คุณผู้ชมทางบ้านส่งกันเข้ามาผ่านทางอินบ็อกซ์ของคุยข่าว10โมงนี่ค่ะอันนี้ตอนแรกคิดว่าเป็นลายมือชื่อแล้วเนี่ยสมคิดแผลงฤทธิ์นะคะต้องบอกว่าหลายคนมองแบบอาจารย์ก็จะรู้สึกคล้ายกับอาจารย์ตรงที่ว่าลักษณะของการเซ็นสมคิดโอเคค่ะถือว่าดีแต่หางของตัวสอเสือกลับตวัดมาโดนตัวสระอีของตัวคอควายเท่ากับว่าลักษณะของเขาเองเนี่ยจะมีขัดแย้งกับเพื่อนในช่วงนี้หรือชีวิตโดยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเจอโดนหักหลังโดนทำร้ายหรือชีวิตโดยส่วนใหญ่มักจะมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับไม่ว่าจะเป็นคู่รักหรือเพื่อนหรือสิ่งต่างเขาบอกว่าปกติโดยการเซ็นลายเซ็นเนี่ยห้ามหางของลายเซ็นเนี่ยกลับมากระทบกับตัวเองถ้ากับพอเซ็นแบบนี้มากระทบกับตัวเองเนี่ยถ้ากับมีผลและมีปัญหาดังนั้นให้ตวัดสอเสือขึ้นค่ะนะคะเพื่อไม่ให้เจอกับตัวลักษณะนี้เท่านั้นอะไรก็จะดีขึ้นนะคะส่วนลักษณะนามสกุลจริงๆอาจารย์ไม่แนะนำอยู่แล้วล่ะในลายเซ็นที่จะต้องมีนามสกุลตัดนามสกุลออกนะคะเซ็นเฉพาะตัวสอเสือที่มันกัดปัดขึ้นไปแบบนี้แล้วนำขยับมาติดกันเท่านั้นอะไรก็จะดีขึ้นแล้วในเรื่องของช่องว่างระหว่างชื่ออันนี้ดูมีช่องว่างอาจารย์อยากให้เขามาขยับติดกันเพราะช่องว่างเหล่านี้เป็นตัวทรัพย์ที่มันหารายได้มาไหลออกหมดเลยช่องว่างเท่ากับเราเป็นคนไม่เก็บเงินที่สำคัญคือมีคนช่วยใช้เงินคุณเยอะมากนำขยับมาติดกันให้ได้แล้วอะไรจะดีขึ้นอย่างที่บอก18นะคะน่าจะเป็นชั่วจุลขาและปีเถาะเขาน่าจะเกิดปีเถาะนะคะเขาบอกคนเกิดปีเถาะนะคะปีนี้เนี่ยนะคะให้คิดอะไรคิดให้นานหน่อยเพราะว่าปีเถาะทำอะไรเร็วพฤติกรรมของปีเถาะโดยส่วนใหญ่คิดเร็วทำเร็วปุ๊บปั๊บคือฉันทำเลยฉันขาดความยั้งคิดปีเถาะปีนี้ชะลอหน่อยนะคะแล้วก็ลองหาเหตุผลหาข้อมูลดีๆถึงจะลงมือทำแล้วจะประสบความสำเร็จค่ะนะคะคิดอะไรให้รอบคอบทำอะไรให้ช้าๆนะคะแล้วก็ทบทวนให้เยอะๆนะคะแล้วที่สำคัญลายเซ็นปรับนิดเดียวได้เปรียบมากเลยแค่ตวัดหางสอเสือขึ้นนิดเดียวเองเท่านั้นนะคะส่วนใครนะคะที่ทำการค้าขายนะคะมีแบรนด์เป็นของตัวเองนะคะมีการค้าขายเป็นของตัวเองแล้วมีโลโก้ของตัวเองเรายังคงเปิดรับให้คุณผู้ชมนะคะส่งโลโก้ของตัวเองเข้ามาเพื่อที่จะมาถามกับอาจารย์นี่แหละว่าควรจะปรับควรจะเปลี่ยนอะไรกันบ้างนะคะอินบ็อกซ์เข้ามาในแฟนเพจของคุยข่าว10โมงนะคะใครที่มีลายเซ็นก็เช่นเดียวกันส่งมาได้นะคะวันเดือนปีเกิดปีนักษัตรด้วยนะคะขอบคุณอาจารย์สินแสเป็นหนึ่งค่ะ